กลับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับคุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำพายอบแอปเปิลจนกระทั่งสุกเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้โหหอมมากๆนะครับมาดูสิโดนลงมาอ่ะยกเองเลยของคุณเนี่ยแตกๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เอาซ่อมมากรีดเนี่ยอะไรที่ไม่ดีก็โทษเราไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกจ้าด้ากรอบแบบกรอบครับครับครับคุณยกของคุณอันเดียวเหรอเสิร์ฟคุณผู้ชมอันเดียวเดี๋ยวไอติมละลายมาก่อนเร็วของเราอ่ะก็ไว้ก่อนไงไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องเฉิดฉายดิจะต้องตอนนี้เลยเหรอเราจะเฉิดฉายตรงไหนไม่มีที่แล้วคุณไม่ได้เต็มที่ให้ผมด้วยเนี่ยมีที่สำหรับที่หนึ่งเท่านั้นน่าเห็นใจผู้แพ้ไม่มีแม้แต่พื้นที่ให้วางพายถ้วยนี้ผมเป็นคนหยิบมาด้วยนะเนี่ยจากนั้นนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลาจุดโหเนื้อดีเนาะมากแหมเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลาของเราไอติมก็ไม่มีผู้แพ้ก็ต้องเจียมตัวนะครับไอ้คุณทำให้คุณผู้ชมดูก่อนไม่ผมถามแล้วตรงนี้คุณเว้นไว้ทำไมอ่ะคุณใจเย็นสิไอซิ่งนะคะหูน้ำๆเลยหูต้องแบบนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงค่ะแป๊บนึงเจดี้รอแป๊บนึงนะจัดละแหน่ช่อหนึ่งแอปเปิลพายเรียบร้อยแล้วของเท็ดดี้ใช่ไหมเอากี่ลูกเหมือนแม่แบบตอนปอบเด็กอะไม่ต้องหรอกแอปเปิลพายของเท็ดดี้ครับแหมก็เราก็ต้องทำชิ้นเดียวจะทำ2ชิ้นทำไมเอาเถอะก็นี่ไงก็มีทางถนัดของเท็ดดี้แล้วโอเคอ่ะเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับทำง่ายจริงๆแล้วก็น่ากินมากๆแอปเปิลพายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูพายแอปเปิลที่นำแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงผัดกับอบเชยปรุงรสชาตินิดหน่อยเพิ่มลูกเกดเหลืองและลูกเกดดำนิดนึงได้รสชาติที่หวานหอมละมุนบวกกับแป้งพายที่อบร้อนๆกรอบๆรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาเย็นๆเป็นเมนูของหวานที่อร่อยมากๆเลยล่ะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็ทำเก็บไว้ได้ด้วยเวลาแบบหิวๆขึ้นมาก็หยิบเจ้าแอปเปิลพายของเราเข้าเตาอบแป๊บเดียวจะเป็นแอร์ฟรายเออร์ก็ได้หรือจะเป็นเตาอบเตาติ้งแบบที่พวกเราใช้ก็ได้เหมือนกันลองเอาสูตรนี้ไปทำกันนะคะเพราะว่าไส้หวานๆหอมๆเนอะใช่ครับแล้วก็เจอกับแป้งพายกรอบๆแล้วทานคู่กับไอศครีมวานิลาเนาะของถูกมากๆจริงๆเป็นยังไงฮะแม่ดูทำเห็นแล้วทำง่ายๆนะแล้วออกมาแบบดูน่ากินแบบนี้ต้องลองทำจริงๆนะคุณผู้ชมนะกับเมนูอร่อยๆน่ากินแบบนี้นะครับสูตรดีๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถติดตามชมได้นะคะทาง Channel YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูพายแอปเปิลหรือแอปเปิลพายดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับลองนำสูตรนี้ไปรับประทานกันดูนะครับรับรองว่าต้องติดใจและถูกใจอย่างแน่นอนเลยครับเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับสัดส่วนง่ายๆข้าว1 ส่วนน้ำ2 ส่วนสำหรับหุงปกติแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะหุงสำหรับทำข้าวผัดลดปริมาณน้ำลงนิดนึงค่ะข้าวของเราหุงเสร็จแล้วนี่จะเปิดให้คุณดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่สีสันสวยงามนะฮะแล้วเผือกเนี่ยนะพอเราหั่นแบบนี้แล้วเอาไปทอดก่อนนะเอามาผัดเนี่ยมันไม่เละเนี่ยเรากิน2 คนเราก็ต้องนับชิ้นชิ้นหัวชิ้นท้ายก็ให้เท็ดดี้เยอะๆกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเราก็ที่เราบอกเราจะเก็บตัวปลายของต้นหอมไว้อะเอาไว้โรยข้างบน